เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องราวที่นิชคุณประสบอุบัติเหตุที่เกาหลีใต้กันอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทั้งแดนกิมจิด้วยนะคะแล้วจากแก้งจิรามลิกุลนะคะที่เพิ่งได้ร่วมงานกับนิชคุณไปในหนังรัก7ปีดี7หนค่ะยังคงเป็นประเด็นร้อนไปทั่วเอเชียค่ะกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากความประมาทเมาแล้วขับของหนุ่มไทยหน้าใสนิชคุณหระเวชกุลแห่งวงบอยแบนด์สุดฮอต 2PM ค่ะซึ่งแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายค่ะทั้งเห็นใจเป็นกำลังใจไปจนถึงผิดหวังในตัวไอดอลคนดังค่ะล่าสุดนะคะปาร์คแจบอมอดีตหัวหน้าวง 2PM ก็ทวีตข้อความว่าการยิ้มย้อกับโชคร้ายของคนอื่นเป็นนิสัยของคนไม่ดีค่ะซึ่งแม้แจบอมจะไม่ระบุชัดเจนว่าหมายถึงอะไรแต่บรรดาแฟนคลับก็ตีความไปว่าแจบอมต้องการให้กำลังใจนิชคุณพร้อมกับตอบโต้เสียงวิจารณ์ในแง่ลบที่มีต่อเพื่อนรักนั่นเองค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าแจบอมก็เคยตกเป็นเป้าโจมตีของชาวไซเบอร์มาก่อนจนต้องถอนตัวจากวง 2PM มาแล้วค่ะหลายคนจะคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจความรู้สึกของหนุ่มคุณมากที่สุดค่ะขณะที่ผู้กำกับแก้งจิราซึ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับหนุ่มคุณในหนังรัก7ปี G7 หนก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมเผยว่าหนุ่มคุณรู้สึกเครียดกับเรื่องนี้ไม่น้อยค่ะคือพี่สุวรรณก็มีการโทรศัพท์ไปหาอะไรเงี้ยครับก็ได้ข่าวมาว่าน้องคุณเครียดมากเพราะว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบบ้างนะคือผมรู้เลยฮะว่ากรณีนี้เนี่ยเขาคงจะเครียดว่าเขาทำให้หลายๆคนเดือดร้อนนะมันจะมีผลกระทบกับหนังเราไปที่กำลังจะเข้าพี่ผมคิดว่าไม่ครับก็แฟนๆชาวไทยคงเข้าใจดีแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องคุณเหมือนเดิมนะเช่นเดียวกับตลาดในต่างประเทศนะคะที่แก้งจิระมั่นใจว่าข่าวเช้าของนักแสดงนำไม่น่าจะส่งผลกระทบกับกระแสและรายได้ของหนังรัก7ปีดี7หนค่ะเพราะว่าหนุ่มคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมาโดยตลอดนั่นเองค่ะ